สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ timmysoft.com วิดีโอสอนที่นี่ก็มาดูวิธีการประกาศตัวแปรในคอนโทรลเลอร์นะครับว่ามันจะประกาศได้ยังไงนะครับต่อในการประกาศตัวแปรในคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีนะครับแต่ที่ผมจะสอนมี2วิธีนะครับวิธีแรกคือประกาศแบบOP วิธีที่2คือประกาศธรรมดานะครับประกาศแบบ OP ก่อนนะครับเช่น public นะครับ string test เท่ากับ say hi นะครับอันนี้คือการประกาศแบบ OP ใช้ขึ้นต้น public นะครับซึ่งเราต้องรู้วิธีการประกาศแบบ OP มาก่อนนะครับคราวนี้เวลาเรียกใช้ผมก็สร้างแอคชั่นขึ้นมาอีกตัวนึงแอคชั่นเทสละกันนะครับวิธีการเรียกใช้ตัวแปรแบบนี้เราจะใช้แบบนี้ครับ echo string list dot test นะครับแบบนี้นะครับ string list เนี่ยคือบอกว่าอยู่ในคลาสนี้นะอยู่ในคลาส home controller เนี่ยนะครับเรามันจะไปหาตัวแปรที่อยู่ในคลาสนี้ทั้งหมดเรียกเป็น action high action say ได้หมด action test ได้หมดแล้วก็เรียกตัวแปรแบบนี้ก็ได้อันนี้คือการประกาศอันที่1 นะครับแล้วก็ลองรันดูชื่อ test โอเคก็ได้ say high นะครับ say high แบบนี้ทีนี้การประกาศตัวที่2เนี่ยสร้าง action public function action ชื่อว่าว่านะครับการประกาศตัวที่2เนี่ยเป็นการประกาศใน action นั่นเองนะครับเช่น string ว่าเท่ากับ20นะครับแล้วก็ echo string ว่าแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คืออันที่2คือประกาศข้างใน action แล้วก็เรียกข้างใน action ตัวแรกเนี่ยประกาศข้างนอกนะครับแล้วก็เรียกมาโดยใช้คำสั่ง string list นะครับลองดู action นี้ action bar กันมาลองรันกันดูว่าก็ได้20นะครับตามที่เราเขียนไว้อันนี้คือวิธีการประกาศตัวแปร2ลักษณะใน controller นะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับการรับค่าส่งค่าใน controller วิดีโอชุดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ